สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องคุยนุ่นครับเรายังคงอยู่ที่บินเบาเหมือนเดิมนะครับเมืองเซบีย่านะครับอย่ามาเชื่อคุยนุ่นไม่ใช่เหรอคนละทิศเลยบินเบาอยู่เหนือตอนนี้เราอยู่จะติดโมร็อกโกอยู่แล้วนะพุ้ยใช่มีข้ามช่องแคบไปก็คือโมร็อกโกแล้วใช่ดูรู้ดีไหมก็เรียกว่าเป็นประเทศของแฟนเก่าของพุ้ยนุ่นนั่นเองเหรอใช่ไหมใช่เพราะว่าอยู่ติดกันมากครับเขตแต่ว่าเรายังคงอยู่ที่เซบีย่าอยู่หลังจากพาไปเที่ยวมา2วันแล้วก็ไปดูเอลเดบี้เซบียาโนสนุกมากจะยิงอะไรกันขนาดนั้น8ลูกกระจอกมากใช้คำนี้แล้วกันหมายถึงว่ากองหลังเซบีย่าใช่กองหลังเซบีย่าโอ้กระจอกจริงเล่นอย่างนี้เขาบอกว่าคือเอาโค้ชอย่างวิเชนโซมอนเตน่าซึ่งเป็นอิตาเลียนนะใช่อิตาเลียนเนี่ยขึ้นชื่อน่าจะมีแนวรับที่ดีอะในเรื่องของเกมรับแต่ปรากฏว่าเป็นอิตาเลียนที่ทำบอลออกมาเป็นแนวสก็อตก็ดูรั่วเลยอ่ะเราดูแบบอะไรของมึงอะไรอย่างนี้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับแฟนเซบีย่าลืมความผิดหวังในครั้งนี้ไปนะครับเราอยู่ที่สถานที่ที่ต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกที่หนึ่งของเซบีย่าเลยนะครับสวยมากๆเซบีย่าเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะพาไปที่ประเทศสเปนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทุกๆเมืองจะต้องมีจุดศูนย์กลางนั่นก็คือปลาซาเอสปันยาเออไม่ว่าจะไปที่จังหวัดไหนก็ต้องมีปลาซาเอสปันยาปลาซาเอสปันยาหมดเลยก็คือจัตุรัสใจกลางเมืองนั่นเองครับที่เซบีย่าก็มีปลาซาเอสปันยาแต่เป็นปลาซาเอสปันยาที่สวยและก็ไม่เหมือนใครแจ๋วเลยโอเคพาหนูไปดูหน่อยแล้วก็คุณลูกเพจแล้วก็คุณผู้ชมรอดูไปทางไหนทางไหนมันอยู่ทางไหนทางที่กว้างใหญ่เหลือเกินเซบีย่าโอ้สวยมากเลยสวยกว่าที่สวยกว่าที่มาดริดอีกที่มาดริดไม่มีอะไรเลยปาซาเดเอสปันยาเนี่ยแต่ว่าที่นี่สวยมากมากใช่กว้างใหญ่ไพศาลครับก็ที่นี่เนี่ยมันมีความแตกต่างจากปาซาทั่วๆไปของเมืองต่างๆของสเปนนะครับส่วนใหญ่ปาซาเนี่ยเราจะนึกถึงสุกสี่เหลี่ยมจัตุรัสผืนผ้าอะไรพวกนี้แต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือว่ารูปเกือกม้านั่นเองครับมีความสวยงามแล้วก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับมีสเปซให้เห็นมีพื้นที่เห็นเยอะมากนะครับแล้วก็รอบๆนี่ก็จะเป็นคลองเล็กๆเอาไว้พายเรือพายเรือพายเรือโรแมนติกโรแมนติกนะครับสวยมากสวยมากสวยมากดูดิโอ้โหเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีไม่มีอะไรสวยไปกว่านี้แล้วนะนี่เป็นปราสาทเอสปันยาที่สวยที่สุดของประเทศสเปนเลยในความคิดเห็นของพี่ดึงดูดนักท่องเที่ยว มันดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะใช่เพิ่มเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะนักท่องเที่ยวอยู่ข้างหลังเราเนี่ยแล้วสังเกตไหมตามรายทางนี่ก็จะมีรถม้าตลอดเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ก็เหมาะนะเพราะรถม้าเนี่ยมันค่อนข้างแบบช้าแล้วด้วยความรายละเอียดของเมืองเนี้ย มันมีทุกจุดเดินไปถนนตรงไหนก็จะมีสถาปัตยกรรมเยอะมันมีความคลาสสิกนะนั่งใช่ค่อยๆดูรถม้าดูค่อยๆละเมียดละไมเหมือนที่ลำปางบ้านเราเขาก๊อปปี้บ้านเราไปใช่ไม่ใช่อย่างนั้นจบจบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงใช้รถม้านะพยายามหาสาเหตุเหมือนกันก็ยังหาไม่เจอแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ดูพิเศษนะเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่าน้ำพุสวยเชียวไปชมใกล้ๆนี่ยิ่งสวยมากเลยนะพี่ใช่ใช่แต่ว่ายังมีเด็ดกว่านี้เดี๋ยวเราจะพาเดินรอบๆนะตอนนี้คือแค่รอบแอเรียแบบคร่าวๆก่อนก็ได้เห็นความกว้างใหญ่ไพศาลไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจาะลึกกันในวันถัดไปจะพาเข้าไปเดินข้างในเลยไปดูซิว่าอิฐแต่ละก้อนนี่เขาวางยังไงเขาเรียงกันยังไงใช่เขาเรียงกันยังไงแล้วอิฐแต่ละก้อนมันมีที่มาที่ไปยังไงพี่จะนำความรู้มาฝากคุณผู้ชม
ไม่แน่ใจ แต่ก็จะเล่าได้เท่าที่รู้โอเคเดี๋ยว วันพรุ่งนี้เราตามเข้าไปดูต่อข้างในค่ะว่า ความงามของปราสาทเดอเอสปัญญาที่เซบียาจะตรึงใจขนาดไหนโอเคโอเคครับ